ิฉันต้องมีเจอรี่พวกนั้นแต่ดิฉันเป็นคนที่รับผิดชอบรับผิดชอบกับตัวเองเข้าใจไหมภายใน5ปีลูกก็ออกมายั่วเยี้ยละ3คนแล้วคุณจะเอาลูกไปคืนใครนะลูกเราอะคุณจะไปคืนใครนะคุณสามีก็ไปคืนคุณย่าได้คุณภรรยาคืนคุณยายได้แต่ลูกเราเราต้องรับผิดชอบคืนใครไม่ได้ฉะนั้นฝรั่งเขาบอก you make the bed you lay on it คุณทำเตียงแล้วคุณต้องนอนก็คือต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ดิฉันทำคือรับผิดชอบแต่กัดฟันอดทนอย่างเงี้ยจากที่เรียกว่ามีประสบการณ์ที่เรียกว่าสวยสดงดงามอะที่บ้านพลานกอะไรต่ออะไรตอนอยู่ธรรมศาสตร์ไปถึงที่นู่นนะคะก้อนทุกทั้งก้อนอยู่ยังถาวรเป็นปีเลยอยู่ยังถาวรอะจากที่เหตุการณ์บ้านพลานกคุณลองไปอ่านดูอะที่ดิฉันใช้คำว่าหลุดพ้นอะใช่ไหมไปถึงอังกฤษไอ้ยาก้อนทุกทุกก้อนเลยดิฉันเลยบอกกับตัวเองสุภวรรณเธอล้มเหลวทางธรรมอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงเลยเราคิดว่าเราล้มเหลวแต่สิ่งเดียวตอนนั้นก็คือว่าอดทนอย่างเดียวอดทนใช่ไหมเนี่ยทำสมาธิเนี่ยแล้วแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บตลอดเวลาเจ็บตลอดเพราะใช่ไหมฉะนั้นแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเพราะความอดทนเนี่ยขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถึงมารู้ตอนหลังเพราะความอดทนตรงนั้นน่ะหลับหูหลับตาเนี่ยนะทำได้นิดได้หน่อยดิฉันก็คิดว่าตัวเองล้มเหลวแต่ที่จริงเนี่ยล้มเหลวในลักษณะที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือที่จริงการเดินทางมันไปของมันไปเรื่อยๆคุณต้องอ่านนะคะเรื่องอดอุตริแล้วก็มาถึงจุดนึงที่เราเริ่มเห็นแสงอะไรต่ออะไรเนี่ยเกิดสภาวะอะไรต่ออะไรฉะนั้นช่วงเนี่ยนะอยู่อังกฤษเนี่ยนะทั้งหมดตรงนั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการทดสอบคนคนหนึ่งว่าอยู่จะผ่านไหมเนี่ยผ่านข้อสอบไอ้พวกนี้ผ่านมาอะไรมาไหมนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยทำข้อสอบผ่านเพราะฉะนั้นผ่านเนี่ยนะเป็นช่วงเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วจุดนึงเนี่ยก็คือว่าไม่ยอมขายจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อแลกกับเงินถึงแม้ตัวเองไม่มีเงินอยู่ในกับครอบครัวทั้งชีวิตแต่งงานนะซื้อของเซลล์ตลอดเลยต้องเขียมตลอดเวลาเพราะไหมอะไรที่ถูกคว้าไว้ก่อนทั้งชีวิตแต่งงานของดิฉันเข้าใจไหมนะคะจนกระทั่งแล้วก็ติดนิสัยว่าจะต้องเนี่ยไม่คือไม่ฟุ่มเฟือยไม่มันไม่มีอะไรที่ฟุ่มเฟือยนะคะนั่นแหละแต่ตรงนั้นแหละมันถูกบังคับเลยว่าคาแรคเตอร์ของยูจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงมีวันเช่นนี้คุณวันเช่นนี้เนี่ยนะคุณอย่าคิดนะคะว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยน่าอู้ง่ายๆอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วจู่ๆก็มานั่งสอนคุณมองย้อนกลับนี่เป็นทั้งชีวิตที่จะต้องลงทุนน่ะแล้วจุดนึงก็คือว่าดิฉันไม่ยอมขายจิตวิญญาณของตัวเองความสามารถของดิฉันหรือใครๆเขาก็อยากจะได้ไปเขาสามารถภาษาอังกฤษได้พูดได้ที่จะเอาไปเนี่ยนะช่วยกันลงทุนเปิดร้านอาหารขายเหล้ายาปลาปิ้งอะไรต่ออะไรโหยร้านอาหารถ้าเปิดที่เมืองนอกนะนะคุณรวยได้เร็วเขาใช่ไหมรวยได้เร็วมากเลยแต่ตรงนั้นนะต้องแลกอะคุณต้องเอาจิตวิญญาณของตัวเองอะไปแลกเพื่อที่จะได้เงินมาแผ่นกระดาษมาแต่ดิฉันไม่ยอมขายดิฉันไม่ยอมขายดิฉันยอมที่จะเนี่ยไปเช็คเนี่ยทำงานต่ำๆพวกนี้เพราะว่ามันไม่ต้องขายจิตวิญญาณไปเป็นบอยเขาไปไหมนะคะไปทำความสะอาดบ้านให้เขานะสอนไทยเก๊กโอเคใช่ไหมเนี่ยดิฉันจึงปลอดภัยมาได้จึงมีวันเนี่ยนะเนี่ยกลับมาถึงกลับจากทำงานเลี้ยงลูกก็ทำกับข้าวกับปลาเขาเนี่ยพอพวกเขาเข้านอนนะพวกเขาเข้านอนนะคะดิฉันก็เอาบินดีดมาตอกแตกตอกแตกตอกแตกอะเนี่ยหนังสือพวกนี้อะใบไม้กำมือเดียวอะไรต่ออะไรจากไอ้เครื่องบินดีดโอลิมเปียตอกแตกตอกแตกตอกแตกอะพวกนี้คุณเข้าใจไหมคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าข้างในของคุณอะมันไม่สะอาดถ้าข้างในของคุณตุกติกอะมีอะไรที่ยังกินแหนงแคลงใจที่มันไม่อะคุณจะเอาพลังที่ไหนเพราะดิฉันไม่มีแบ็กอัพคุณเห็นไหม
มีแบ็กอัพไหมแบ็กอัพก็คือมีไม่สถาบันสงฆ์อ่ะถ้าคุณมีเครื่องแบบมาพูดอ่ะใช่ไหมมีเครื่องแบบนะแค่ใส่ชุดขาวว่าเป็นชีเนี่ยก็ยังมีเครดิตอ่ะใช่ไหมมีเครดิตมากกว่าลักษณะอย่างนี้ตรงนี้เราไม่มีแบ็กอัพเลยคือต้องคนเดียวฉะนั้นการที่ดิฉันนี่นะยืนขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยสองขาสองแขนหนึ่งหัวของคนเดียวมาตลอดเลยแม้ทุกวันนี้ไม่มีใครอยากยุ่งกับสุภวรรณสอนมา11ปีแล้วมีใครอยากยุ่งกับสุภวรรณไม่มีแบ็คอัพไม่มีคนมีชื่อเสียงอะไรที่จะมาพูดแทนว่าอนาคตของผู้หญิงคนนี้ไม่มีนะคะก็ยังตัวคนเดียวแต่การที่สามารถที่จะมายืนพูดกับพวกปัญญาชนอย่างคุณได้โดยที่ไม่ถูกพวกคุณเหยียบอ่ะเพราะคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดออกมามันเป็นของจริงใช่ไหมมันเป็นของจริงมันเป็นความจริงมันเป็นเหตุผลที่มันค้านยากแล้วคุณเอาไปทำแล้วมันได้แต่ทั้งหมดอันนี้คุณต้องลงทุนดิฉันเนี่ยนะจริงเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะคุณต้องอ่านเพราะนี่เป็นเกี่ยวข้องกับเราทุกคนสาเหตุที่เราเนี่ยนะมาเจอปัญหาโลกแตกอย่างนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรเนี่ยก็เพราะข้อที่จริงอันนี้ว่าพวกเราเนี่ยนะกลุ่ม 99% เนี่ยถูกกลุ่มคนเนี่ยกลุ่มคนสามัญ 1% เนี่ยของโลกเขากำลังกดพวกเราอยู่โดยใช้เกมเนี่ยเด็กๆเอาแผ่นกระดาษเรามาสมรสกันนะเอาแผ่นกระดาษนี่นะมาปั๊มที่อย่างนี้นะแล้วเรามาแลกกันในนั้นนะซื้อไอ้โน่นไอ้นี่ดาแล้วเกมเด็กๆตรงนี้มันกลายเป็นเกมที่เล่นกันแบบเอาจริงเอาจังจนกระทั่งแผ่นกระดาษตรงนี้สำคัญกว่าชีวิตมนุษย์แล้วสำคัญกว่าชีวิตพวกคุณจะทำงานไหมล่ะอยากหือเหรอก็ออกไปสิไปหางานใหม่เห็นไหมเขาไม่ได้เห็นพวกเราเป็นมนุษย์น่ะที่มีจิตใจอ่ะที่เจ็บปวดเป็นที่เรียกว่าไม่อยากทำงานอะไรต่ออะไรอ่ะเราไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าในที่สุดเราต้องการเงินที่จะมาจ่ายบิลเข้าใจไหมตรงนี้แหละคือปัญหาใหญ่สิ่งที่คุณยกมาคือรายละเอียดสิ่งที่คุณยกมาเนี่ยคือรายละเอียดฉะนั้นในที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับความกล้าของคุณว่าแมวตัวใจของคุณกล้าแค่ไหนที่จะตัดสินใจถ้าคุณรู้ว่าจะรับอันนี้ต่อไปไม่ไหวคุณก็ไม่ต้องรับกล้าพอไหมล่ะที่จะเดินออกไปใช่ไหมแล้วกล้าพอไหมมั่นใจพอไหมที่คุณจะหางานใหม่ได้ตรงนี้คุณต้องตอบเองทั้งนั้นใช่ไหมแต่หนังสือเล่มนี้นะคะดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยนะเข้าใจถึงสภาวะของพวกเราทุกคนน่ะที่เป็นเหยื่อ we are all victims พวกเราเป็นเหยื่อทั้งนั้นปัญหาของคุณก็คือปัญหาที่สะท้อนความเป็นเหยื่อคนหนึ่งของสังคมอันนี้ที่เราอยู่เพราะว่าเงินเนี่ยแผ่นกระดาษตรงนี้ถูกเสกให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าพระเจ้าแล้วแผ่นกระดาษตรงนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าเลือดเนื้อเนี่ยมากกว่าชีวิตของเราแล้วเข้าใจไหมมากกว่าชีวิตของเราแล้วตรงนี้คือโศกนาฏกรรมของโลกนี้ในขณะนี้ในยุคนี้ในไทม์ไลน์อันนี้ในเส้นเวลานี้ที่เราผ่านเข้ามาในไทม์ไลน์ในเส้นเวลาที่คุณจะต้องยอมรับขอโทษด้วยไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จให้กับคุณไม่มีในที่สุดแล้วขึ้นอยู่ที่ว่าตัวใจของคุณแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าคุณแข็งแกร่งแล้วก็รู้ทางหนีทีไล่ของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองว่าตรงนี้ไม่ไหวแล้วออกไปนะหางานใหม่ทำนะถึงแม้งานนั้นเนี่ยนะอาจจะเงินอาจจะน้อยหน่อยแต่ช่วยเราเจอรี่น้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนกับที่ดิฉันเนี่ยเลือกมาในอดีตคือเลือกที่จะทำงานต่ำๆไม่ต้องไปทำแบบนะหาแต่เงินได้กอบเป้เป็นกรรมอะไรยังไงเพราะแต่ละคนน่ะคุณจำเป็นต้องเลือกต้องมีทางต้องเลือกคุณจำเป็นที่จะต้องคิดให้กับตัวเองบ้าง
เพราะเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครตอบคุณได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นอันนี้แค่เรียกว่าเป็นเพียงเรียกว่าข้อแนะนำเรียกว่าหลักๆเท่านั้นเองในที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่ที่ความแข็งแกร่งข้างในของคุณว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะดิฉันเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมวันหนึ่งเข้ามาสายลูกศิษย์คนนี้ตอนนั้นเขากำลังทำงานวิจัยเนี่ยนะทำงานด็อกเตอร์ PhD อยู่ทำงานวิจัยแล้วก็มาเรียนรู้กับดิฉันแล้ววันนั้นเนี่ยเข้ามาขอโทษบอกว่าซูขอโทษด้วยนะที่มาช้าแล้วแต่เขาอยากจะเล่าให้ดิฉันฟังว่าทำไมเขาบอกว่าในขณะที่เดินจากคณะของเขาอะมาที่ห้องที่จะมาเรียนไทเก้เนี่ยเขาผ่านคนคนงานเนี่ยนะ2-3 คนที่กำลังทาสีรั้วแล้วเขาบอกว่าเขาก็หยุดดูแล้วพอเนี่ยนะธาตุรู้ของเขาเนี่ยนะตามไอ้ลายเส้นของเขาในขณะที่ทาสีเนี่ยขึ้นลงเขาบอกว่าในขณะที่เขาหยุดดูเนี่ยนะเขามีความสุขมากเลยถึงแม้เขาไม่ได้เป็นคนทำเองเข้าใจไหมแต่ธาตุรู้ของเขาเนี่ยตามมือของคนเนี่ยกำลังทาสีเนี่ยขึ้นลงแล้วก็เกิดปีติเขาบอกเขารู้สึกดีมากเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันเนี่ยจำไม่เคยลืมแล้วก็ถึงมาเล่าให้ดิฉันฟังเขาบอกว่าจริงๆนะซูถ้าให้ผมเลือกเนี่ยนะผมอยากจะไปทำงานอย่างนั้นผมอยากไปทำงานอย่างนั้นผมไอ้คือคนนะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งรู้ว่ามันเจอรี่เพราะมันสวนกันใช่ไหมคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องใช้แต่เจอรี่ในขณะที่ครอบอันนี้เนี่ยคุณต้องเอาเจอรี่ออกมันสวนกันแบบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความยากเนี่ยนะมัน2 เท่าคุณมันไม่มีอะไรง่ายแล้วมันไม่มีคำตอบคุณไม่สามารถที่จะเค้นหาคำตอบอันนี้จากใครได้นอกจากตัวคุณฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ที่ฉันอยากให้คุณอ่านนะคะดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นคุณเห็นไหมแค่ชื่อเรื่องอ่ะคุณก็รู้แหละใช่ไหมดีนะที่ฉันกลับบ้านเองใช่ไหมเพราะถ้าคุณเนี่ยไม่รู้เนี่ยนะกลับบ้านไม่เป็นเนี่ยนะแล้วคุณติดอยู่ภายใต้กระมังลูกนี้นะคุณก็อาบเลือดเลยเนี่ยเหมือนกับเนี่ยลายนี้ที่บอกว่าถ้าแม่จะให้หนูกลับไปหนูไปฆ่าตัวตายหนูฆ่าตัวตายจริงๆหนูไม่เอามันหนักถึงอย่างนี้เพราะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เห็นชีวิตคนแล้วเนี่ยทำเนี่ยนะเป็นเครื่องจักรทั้งนั้นนะตื่นกินอาบน้ำเนี่ยแต่งตัวไปทำงานนะใช่ไหมเอากลับมานอนกลับไปทำงานนะมีแค่นี้เองอ่ะแล้วก็วิ่งหาแต่เงินเนี่ยจะถึงไหนก็ใช่ไหมพวกคุณยังโชคดีแล้วก็มาได้เนี่ยนะฟังไอ้เรื่องอย่างนี้บ้างแล้วคุณไปดูอ่ะที่เหลือเนี่ยไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแล้วก็วิ่งหาแต่เงินเนี่ยจนเข้าโรงอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะเรายังไม่รู้เกิดมาทำไมเสียชาติเกิดแบบอย่างน่าเสียดายเข้าใจไหมฉะนั้นเล่มนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะดิฉันจะให้คุณไปเนี่ยในลักษณะของ PDF นะคะคงจะพิมพ์บ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเงินพิมพ์มาจากไหนนะแต่ว่าพิมพ์ทีหลังแหละแต่ว่าถ้าใครรีบอยากจะอ่านเนี่ยนะอ่านไปเถอะนะคะจะช่วยอย่างน้อยช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยไอ้กระมังลูกเล็กเนี่ยว่ามันกำลังหลอกคนทั้งโลกอย่างไรโดยผ่านแผ่นกระดาษที่เรียกว่าเงินตรงนี้เป็นการเรียกว่าหลอกชาวโลกแบบโมโหลาดเลยแล้วเป็นกลุ่มคนเล็กๆเองนะที่กำลังหลอกคนทั้งโลกตรงนี้เราจะต้องตื่นบ้างต้องตื่นอย่างน้อยพวกคุณรู้เนี่ยนะคือถ้าเหตุการณ์ในโลกเพราะทางตะวันตกนะคะทางตะวันตกเนี่ยตอนนี้เขาตื่นตัวกันมากแล้วแต่คนไทยเนี่ยยังแคบอยู่เพราะว่าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหมดเข้าใจไหมฉะนั้นคุณก็รู้แบบกระปิดกระปลอยใครที่แปลให้คุณฟังแต่ว่าลักษณะของการเปิดเผยทั้งเรื่องของทางโลกแล้วเรื่องของทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ยากไม่ใช่หาง่ายคนที่รู้เข้าใจทั้งโลกด้วยแล้วก็ธรรมด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะมีความพิเศษโอเคนะคะคืออาจารย์ไม่สามารถตอบแบบตรงไปตรงมาได้แต่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการตอบให้ละโอเคนะเสียงหมดแล้วแรงหมดแล้วขอตัวไปนอนก่อนได้ไหมนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะ
พรุ่งนี้เรา